คำโตโต Chanel สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีถนอมใบตองเก็บใบตองให้เขียวนานๆหลายๆวันมาฝากทุกท่านค่ะค่ะสำหรับใบตองไม่ว่าเราจะตัดมาจากต้นหรือว่าซื้อมาจากตลาดถ้าหากเราใช้ไม่หมดก็จะมีวิธีถนอมดังนี้ค่ะสำหรับใบตองส่วนใหญ่ที่ใบก็จะมีฝุ่นเปื้อนอยู่แบบนี้ค่ะจะเช็ดก่อนหรือว่ายังไม่เช็ดก็ได้นะคะเอาไว้เช็ดตอนที่เราใช้งานก็ได้เหมือนกันค่ะและเส้นใยตรงก้านใบแบบนี้ค่ะไม่ต้องเฉือนออกนะคะเส้นใยตรงนี้ก็จะช่วยเลี้ยงใบให้มีสีเขียวได้เป็นอาทิตย์เลยค่ะอันดับแรกเลยก็มาคัดใบตองที่แตกหรือว่าไม่ได้ขนาดออกก่อนค่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดที่เราจะใช้งานด้วยนะคะถ้าหากเราจะใช้เย็บกระทงขนาดเล็กก็ไม่ต้องทิ้งก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะเลือกเอาใบที่สวยๆไว้นะคะเสร็จแล้วก็พับให้เรียบร้อยเหมือนเดิมค่ะจากนั้นเราก็จะนำใบตองที่เราคัดเสร็จเรียบร้อยแล้วไปแช่น้ำค่ะจะแช่ใส่ถังกะละมังหรืออะไรก็ได้นะคะเอาที่เราสะดวกเลยค่ะที่สำคัญก็ให้ใบตองจมน้ำทุกๆส่วนเลยนะคะถ้าหากใบตองลอยขึ้นมาก็หาอะไรหนักๆทับใบตองไว้ด้วยค่ะแต่ก็ระวังใบตองจะแตกด้วยนะคะจะแช่ใบตองในน้ำไว้แบบนี้30นาทีค่ะเพื่อให้ใบตองอิ่มน้ำใบตองจะได้มีความเขียวสดได้หลายๆวันเป็นอาทิตย์เลยค่ะถ้าเป็นน้ำเย็นจัดๆก็จะดีมากๆเลยนะคะค่ะพอแช่ครบครึ่งชั่วโมงแล้วจากนั้นก็นำใบตองขึ้นจากน้ำพักไว้ให้เสด็จน้ำก็ประมาณ10นาทีค่ะพอครบ10นาทีก็นำใบตองใส่ในถุงพลาสติกไว้แบบนี้ค่ะรัดปากถุงให้เรียบร้อยแล้วก็รีดเอาอากาศออกค่ะจากนั้นก็นำไปแช่ตู้เย็นในช่องแช่ผักได้เลยนะคะหรือว่าจะแช่แนวตั้งในช่องแช่ขวดน้ำก็ได้เหมือนกันค่ะเท่านี้เราก็จะได้ใบตองเก็บไว้ได้นานๆเป็นอาทิตย์แล้วนะคะง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยค่ะก็ลองไปทำกันดูนะคะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำโตโต Channel ขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ